เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันสร้างกับน้องเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างเลยครับน้องเชียร์วันนี้เราจะมาแข่งสร้างธงชาติกันใช่ครับซึ่งก็ต้องมีฐานธงชาติด้วยนะแล้วก็ที่จะเสียงหายพี่แป๊ะเราจะต้องมีฐานธงชาติด้วยนะครับผมธงชาติไทยนั่นเองโอเคน้องเชียร์พร้อมยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มโอเคครับไปเดี๋ยวสร้างใครสร้างมันนะครับอันดับแรกนะครับพี่ชมก็จะสร้างแบบคล้ายๆตาโรงเรียนไม่ใช่ตาโรงเรียนสิครับหมายถึงว่าในโรงเรียนนะฮะใช่เนี่ยครับเราจะต้องมีจุดตรงกลางนะครับจุดตรงกลางใช่แล้วก็สร้างเสาขึ้นมาครับเราจะได้นับบล็อกได้1 2 3 1 2 3เป็นเวทีนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5โอเคครับผมคือการสร้างเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากครับผมสร้างจินตนาการตามที่เราเห็นนะครับผมนะหรือไม่เราก็อะไรที่จำได้ก็สร้างไปตามความจำของเราเนี่ยครับโอเคอันนี้พี่ชัมจะสร้างเป็นฐานนะครับเราจะไม่สร้างแค่ธงอย่างเดียวเราจะสร้างเวทีด้วยนะครับผมพี่ชัมรู้สึกว่าพี่ชัมเคยมีคดีกับเวทีธงชาตินะครับลูกชายอันนี้ก็น่าจะรู้ดีโรงเรียนเก่าฮะเอ้ยเล่าก็ได้เล่าก็ได้คือวันนั้นนะตอนนั้นเชียยังอยู่แบบประมาณป.2 ป.3 ป.1 เปล่าป.1 ป.1 อยู่เลยนะแล้วทีนี้คุณครูเขาให้คนที่แบบคนที่พูดอ่ะพูดเยอะมากของพี่มัธยมนะที่โรงเรียนนั้นใช่มั้ยตอนนั้นก็คือตอนเด็กๆเรียนด้วยกันเรียนโรงเรียนเดียวกันนะใช่เดี๋ยวๆขอเกริ่นก่อนครับว่าโรงเรียนผมอ่ะมันจะมีตั้งแต่อนุบาลถึงม.3นะครับมาต่อเลยเชียโอเคแล้วตอนนั้นพี่ชั้นอยู่ม.2ใช่ไหมม.5ใช่ม.2ม.2ใช่ครับแล้วทีนี้พอพี่ชั้นพูดแล้วพี่ชั้นก็ได้เป็นคนพูดด้วยนะแล้วทีนี้พอพี่ชั้นเขามีให้ร้องเพลงคณะธงชาติใช่พี่ชั้นก็เป็นใช่เป็นผู้นำสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ให้ทำแทนคนที่ทำแบบทุกๆวันนะครับเนื่องจากพูดมากนะครับเขาก็เลยจับขึ้นไปบนเวทีปรากฏว่าแล้วต่อแล้วทีนี้พอพี่แชมป์สวดมนต์เสร็จใช่มั้ยใช่ครับแล้วทีนี้พี่แชมป์ก็บอกขอเชิญรายการต่อไปครับใช่ทั้งที่โรงเรียนเราไม่มีการพูดแบบนี้เลยใช่ครับเขาก็เลยแบบคิดว่าแบบอาจารย์ก็เลยด่าพี่แชมป์ว่าอะไรนะนี่แหละครับบอกว่าคนไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจคารวะชาติแล้วประเด็นคือกูสวดมนต์ผิดด้วยนะประเด็น โอ้ยไม่รู้จะอายยังไงเนี่ยครับสาวๆนี่อย่าบ่งบอกอย่าให้บอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีนะไม่มีนะ เพราะว่าเป็นคนตลกเฮฮาปกติจะมีเพื่อนมากกว่านะครับอยู่ที่โรงเรียนพี่ชั้มก็เคยโดนแกล้งนะครับใช่ว่าพี่ชั้มเป็นคนดังแล้วจะไม่โดนแกล้งพี่ชั้มผ่านมาก่อนนะปัจจุบันนี้ก็โดนนะโดนต้องเชียร์แกล้งการโดนแกล้งนี่อย่าไปซีเรียสครับมันเป็นสีสันของวัยเรียนถ้าเราไม่โดนแกล้งก็คือเราจะได้อะไรนะเราจะเป็นแบบบุคคลที่โดนคนเมินนะครับการที่โดนแกล้งก็คือเรายังมีความสำคัญกับเพื่อนอยู่นะเพื่อนยังเห็นว่าเอ้ยกูอยู่ในสายตานะนะครับกูก็เลยโดนแกล้งอย่าไปคิดว่าเขาแกล้งเพราะความสะใจครับหรือมันอาจจะเป็นความจริงก็แท้ๆไปครับบอกกูรู้มึงแกล้งเพราะว่ามึงจะได้มีความสุขไงอะไรเงี้ยแท้ๆไปหน่อยครับเขาตอนนั้นเขาอาจจะสนใจเราอยู่ก็ได้ใช่เขาอาจจะแบบที่บ้านเขาอาจจะขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่อะไรเงี้ยโอเคนี่คือเวทีนะเวทีบ้านโรงเรียนผมไม่ใช่อย่างนี้นะนี่ผมสร้างตามจินตนาการใช่ไหมครับต้องเชียร์แบบเวลาแคสเกมกับพี่แชมป์เนี่ยพี่แชมป์เคยบอกว่าให้เตรียมก่อนไหมไม่เคยนะไม่เคยนะก็แบบใช้ดุนโดนสดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีจินตนาการออกมาทันทีถ้าแบบทำและคิดก่อนนั่นคือการวางแผนมันดีนะครับแต่ว่าสำหรับพี่ชัมว่ามันคิดว่ามันไม่ได้ใช้สมองแบบอันชาญฉลาดที่แท้จริงมันจะต้องแบบเริ่มทำเดี๋ยวนั้นทำตอนไหนก็ทำได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอาเฉพาะแค่อัดคลิปเนาะสาระก็มาครับวันนี้ชอบไหมนี่แล้วก็สร้างเจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นตัวธงชาติแล้วมีเพลงชาติไทยเฮ้ยไม่ใช่ดิมันร้องไงนะธงชาติและเพลงชาติไทยธงชาติแล้วมีเพลงชาติไทยเนี่ยขนาดธงชาติกูยังร้องไอ้ร้องเพลงผิดเลยจงแสดงอะไรนะเชียร์แสดงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแล้ว
เราจงร่วมยืนตรงเคารพคงชาติเพื่อความในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะครับก็จะมีประเทศไทยไอคนนี้ที่ยังก็จะร้องเพลงแบบส้นตีนมากครับร้องแบบประเทศไทยอะไรนะรวมเลือดเนื้อชาติเจ้าไทยเป็นประชารัฐผัดไทยซาลาเปาไส้ถั่วดูมันร้องนะครับอาจารย์พออาจารย์ได้ยินเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอาจารย์ก็จะด่านะครับใช่สมควรโดนด่านะครับมันร้องเพลงส้นตีนมากครับสมควรมากส่วนมากจะเป็นพวกพี่ๆใช่รุ่นพี่แชมป์นั่นแหละใช่เลยนะครับไอการที่เขาร้องอย่างนั้นทำให้กูซ่าในชุดเลยแต่ว่าไอการที่เขาร้องอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจะไปร้องตามถึงแม้ทุกรุ่นพี่จะทำคิดว่าเท่ไงตอนแรกแต่จริงไม่ใช่ครับเคยร้องด้วยเคยนิดนึงทุกคนก็เคยร้องหมดเลยครับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไปจริงจังในขนาดนั้นร้องแบบเอ้ยมันเป็นอะไรวะแค่นี้เฉยพี่ชั้นไม่เคยไปร้องจริงจังป่ะพี่ชั้นฮะไม่เชื่อเคยหลอนด้วยฮะคือตอนนั้นมีพี่ป .5 ป .6 อ่ะเขาร้องกันแบบกวนๆใช่ไหมแล้วนี้ตอนแรกฉันก็คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นบาปเปล่ามันจะเป็นอะไรเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี้พอมันติดหูมันก็ร้องออกมาเองอ่ะแล้วเชียร์ก็ร้องเองเลยอ่ะอย่าไปร้องอย่างนั้นโอ้โหเพลงชาติไทยเนี่ยเป็นเพลงของบรรพบุรุษเป็นการเชิดชูบรรพบุรุษของเราฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องร้องให้เป็นนะครับร้องให้ถูกใช่ต้องร้องให้ถูกใช่คุณสร้างเลยคุณโอเคตอนนี้ผมก็สร้างให้ไม่ต้องมามองว่าสวยเลยตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วดูเวลาเลยฟิโอเคครับทีนี้พี่ชมก็จะแต่งเติมส่วนที่สึกหรอ สึกหรอต้องเชียร์เรียนถึงนั่นยังสึกหรออะไรอ่ะอ้าวแสดงว่ายังนะครับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาศาสตร์เหรอไม่เคยเรียนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ชมจะตัดมุมนะครับให้มันดูดีมันก็จะเป็นพี่แชมป์อยากแก้ต้องเชียร์ดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นธงชาติสบัดวู้ฮู้เย้พี่แชมป์อะไรพี่ชั้นมาทุบของฉันใช่ไหมเนี่ยทุบบ้าอะไรของแกวะแกอย่าเมาๆนะโอเคครับแล้วก็เราจะมีเสียงหาเลยเราจะมีบันไดครับจะมีบันไดอันนี้จะเป็นเชือกเสียงอะไรอย่าบอกนะ อยู่ใต้นี้แน่เลยนี่ครับโอเคพี่ชมก็จะสร้างเป็นบันไดเป็นแทนเชือกแล้วกันนะเนื่องจากเราไม่มีเชือกนี่แล้วกันเอาละนี่ก็คือธงชาติไทยนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นเมื่อก่อนประเทศไทยมันจะเป็นตาช้างนะใช่ๆน้องเชียร์เคยเห็นนะเคยเห็นใช่ป่ะแล้วเพลงแล้วบอกก็จะบอกว่าเพลงชาติสมัยก่อนก็ทำนองนี้เลยครับแต่เป็นจะเป็นประเทศสยามมันจะร้องเหมือนตอนนี้แต่ว่าแค่เปลี่ยนคำร้องนะครับเป็นประเทศไทยนะครับผมก็ลองไปหาศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะครับมันมีอีกเรื่องราวหลายมากมายที่เรายังไม่รู้แล้วก็ชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะไม่ร้องเพลงประเทศไทยนะครับเขาจะร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันโบราณนะครับผมตามนั้นเลยโอเคพี่ชั้มก็จะสร้างนี้เพิ่มถ้าใครสงสัยที่พี่ชั้มพูดไปแต่ละอย่างก็ไปดูได้นะครับดูได้เลยเดี๋ยวพี่ชั้มขอเสริมอะไรนิดนึงนะครับใส่ไปใช่ไหมครับใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ใส่ม่งจับตอนนี้ผ่านไป8นาทีนะครับคุณเชียร์แชร์รู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดพี่ชั้นจะสร้างคุณค่าเนี่ยฉันต้องรู้นะว่าสีอันไหนเขาเอามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีแดงคือเลือดเนื้อสีขาวคือความบริสุทธิ์สีน้ำเงินคือความเข้มแข็งเห็นไหมพี่ชั้มก็รู้เชียร์พี่ชั้มเรียนมาก่อนเชียร์นะเว้ยถามน้องๆบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการบ้านนะครับเวลาแบบต่างชาติมาถามเราก็ตอบไปเลยครับจะตอบได้เราคนไทยเราคนที่จะรู้อะไรต่างๆนะนายไทยบ้านเกิดเราแท้ๆ
ถ้าเราไม่รู้แล้วใครจะรู้ใช่ไหมใช่คำนี้พูดดีมากที่สุดที่เคยได้ยินมาโอ้โหกูก็พูดดีตั้งนานแล้วนะเชียเพียงแต่เชียร์ไม่ยอมรับความคิดเห็นของพี่ชายตัวเองมิเตดาตอนนี้ผ่านไป9นาทีแล้วนะครับ9นาทีโอเคพี่จำก็เสร็จแล้วฮะแล้วเหรอโอเคหมดเวลาเอ้ย เอาดีๆอ่ะหมดเวลาจริงๆหมดเวลาจริงๆอ่ะเชียร์สร้างให้เสร็จเลยพี่จำช่วยพี่จำช่วย นี่คือดอกไม้ใช่ไหมไหนไหนฮะว่าแต่เซอร์ไพรส์นิดนึงโอเคพี่ชำรู้ว่าจะเอาใครใช่เป็นสตีฟหัวสตีฟมาเรียงกันเป็นนักเรียนใช่แล้วก็เป็นนักเรียนอะไรนะเป็นนักเรียนใส่ชุดสีขาวเหรอใช่แต่มีไหมฮะมันไม่มีเดี๋ยวพี่ชำช่วยเดี๋ยวพี่ชำช่วยแหมเราคนไทยเราต้องนั่นแหละเขาเรียกว่าชุดสีขาวกางเกงสีน้ำตาลด้วยมันกางเกงสีไอ้สีดำสีดำมีมีเดี๋ยวเถอะเราคนไทยเราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเราควรจะช่วยเหลือกันสีขาวอยู่นี่ครับสีขาวโอเคทีนี้นี่มันจะเป็นสีเทาเฉยเลยอ้าวแชมป์ฮะไม่ใช่นุ้งชื่อจะเอาหัวออกไม่ใช่ชื่อจะเอาหัวเข้าเออรู้แต่ว่ามันเทียตั้งหัวออกไงใช่เหรอเออปกป้องประเทศไทยก็ได้อะปกป้องธงไทยอะไรเงี้ย เราก็สร้างเป็นกางเกงกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าเอ้ากางเกงสีน้ำตาลเหรอเออนี่พี่ชำใส่เดี๋ยวพี่ชำใส่ให้แล้วก็รองเท้าสีดำนะครับไอ้บ้าเอ้ยแม่งมืดเร็วมากนะครับเอ้าฟักแมนเดี๋ยว ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ล่ะเดี๋ยวนะชึบรองเท้าต้องเป็นสีดำนะครับรองเท้าสีดำต้องเอาหมึกเอ้าโอเคต้องเอาหมึกของหมึกของเกิบนะครับมาใส่ไหนขอดูดิหมึกเกิบอยู่ไซส์ละหมึกเกิบนะครับนี่และนี่ก็คือหมึกเกิบครับ เป็นนักเรียนเลยใช่ไหมเชียไหนน้องเชียร์ลองสรรทายดิว่าไอสิ่งที่น้องเชียร์สร้างมีความหมายว่าอะไรบ้างมีความหมายว่าทุกคนรักชาตินี้มากทุกคนรักประเทศไทยใช่ไหมโอเคครับผมก็มาดูของพี่แชมป์นะฮะพี่แชมป์ก็จะเป็นเวทีแล้วก็จะมีธงชาตินะครับแต่ว่าน้องเชียร์ไอเดียเจ๋งนะเพราะว่าเอานักเรียนมาล้อมรอบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใจนะครับหรือว่ารักประเทศไทยอันนี้ไม่เกี่ยวนะพูดเล่นถ้าเกิดใครชอบรายการพี่แชมป์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่แชมป์กับน้องเชียร์สร้างคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้พี่แชมป์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับสกินเท